มาข่าวฟ้าวันใหม่นะครับเดี๋ยวจะมีหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องยางพาราวันนี้มีความคืบหน้ามาแล้วก็เรื่องดูนายกไปจีนเนี่ยไปทําอะไรให้ประโยชน์ให้อะไรให้กับประเทศไทยบ้างครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแต่ดูความเห็นของประชาชนที่ส่งมาใน SMS เอ็เอสของพี่เบิ้มปรากฏว่าโอ้หลายคนเห็นน่าสนใจมากนะฮะเช่นมากเลยนี่ท่านผู้นี้บอกว่าคดีจำนำข้าวอายการสูงสุดขอพยานอีก50คนต้องใช้เวลาสอบอีก50ปีจึงฟ้องได้ห่าห้าหา คุณสอหิวอ่ะคุณสอหิวคุณสอหิวคุณสอหิวนะฮะอีกอันนึงนะครับถ้าเลื่อนไปแล้วเป็นธรรมกับประเทศไทยหรือเปล่ากล้าทํากล้ารับสิครับครับนี่คือความเป็นธรรมเนี่ยคิดแต่ว่าเป็นธรรมกับผู้ถูกร้องอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นธรรมกับประเทศชาติหรือเปล่าประเทศเสียหายเออนี่น่าสนใจนะฮะนี่น่าสนใจ30ปีน่าใช้นี่นะอย่าลืมนะอืมคนนี้บอกว่าประชาชนผู้เสียภาษีก็ขอความเป็นธรรมเช่นกันจากเขาคิชกูดเห็นไหมน่าสนใจไหมฮะ สอนอชอคนไหนไม่รู้ผิดไม่รู้ผิดไม่รู้ผิดรู้ถูกลาออกเถอะฟ้าเสาให้ฟ้าเสาให้าาใหนะครับอีกอความเห็นหนึ่งครับนักการเมืองเป็นเทวดาหรือไงโกงแล้วไม่ต้องติดคุกคอันนี้จากคุณละหานทรายะฮะฮะอีขั้นหน,นึ่งนี่ก็ถือว่าอ,อ,อ,อสุภาพนิดหนึ่งนะครับแม่งโกงข้าวกูยังมีหน้าขอความเป็นธรรมอันนี้อ่านตามนี้นะฮะ จริงๆนะครับไม่ได้เม้งนะครับแม่งโกงข้าวกูยังมีหน้าขอความเป็นธรรมอันนี้มันชัดที่สุดใช้คำสุภาพนิดนึงะแบบบ้านๆนะครับบ้านๆบ้านๆครับนี่คุณสีดอกลาวบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมต้องรีบพิสูจน์ตัวเองเออมันจะเป็นธรรมไงก็รีบพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เกิดความเป็นธรรมเลยครับอืจะเลื่อนทำไมนักสนชเมื่อปปชเขาสอบสวนมาหมดแล้วว่าผิดจะช่วยคนผิดกันครับ สนชฟังอยู่เสะอกเหมือนกันเลยสนชบอกว่าบอกว่าหยุด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 พี่เบิ้มน้องสันหยุดหยุดไม่ต้องอ่านแล้วผมรู้คําตอบแล้วแหละบ่ายโมงนี้ไม่ต้องอ่านต่อแล้วอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะเยอะมากนะครับก็ยังส่งเข้ามาได้นะครับและอีกหลายเรื่องนะครับส่วนการโบดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยอ่ะเกือบเกือบจะโอ้โหเกือบเกือบจะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะใช่ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวสรุปอีกทีหนึ่งนะครับครับอมาช่วงนี้ ลองมาดูนายกรัฐมนตรีไปในฐานะตัวแทนของประเทศไทยนะครับ,รบเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศจีนนะครับ <ฮะ S 2> เป็นยังไงบ้างล่าสุดนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการหาลือแบบทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินีค,คือในระหว่างไปประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกเนี่ยก็มีการได้หาลือทวิภาคีกับหลายประเทศประเทศกว่านั้นนี้ก็จีน <ฮะ S 2> ใช่ไหมฮะมหาอำนาจ มาวันนี้นะครับปาปัวนิวกินีครับพี่เบิ้มปีเตอร์โอนิวนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินีได้หารือแบบทวิภาคีกับนายกไทยนะครับหลังการหารือคุณยงยุทธมยราภโฆษกประจําสํานักนายกได้ออกมาแถลงผลหารือโดยบอกว่านายกปาปัวนิวกินีได้กล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้มีพระพลรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและยินดีที่จะได้มีโอกาสเข้าพบหารือกับไทยในครั้งนี้นะครับ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างกันท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเอฟปาปัวนิวกินีเนี่ยสำคัญด้านเศรษฐกิจยังไงอ่ะปาปัวนิวกินีคุณหมอยงยุทธบอกว่างี้ครับนายกไทยเนี่ยได้กล่าวขอบคุณปาปัวนิวกินีด้วยโดยบอกว่าปาปัวนิวกินีเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยเขาซื้อข้าวเราป่ะในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกและเป็นแหล่งทูน่าที่สําคัญ เออแหลงทูน่าปลาทูน่านะฮะคือปาโบวนิวกินีเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในหมู่เกาะแปซิฟิกอ่ะโอ้นี่ข้อมูลนี้ข้อมูลบางคนก็ไม่ค่อยรู้นะฮะผมเองก็ไม่ค่อยรู้<ะ><ะ>สําหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจปาปัวนิวกินีอาจส่งผู้แทนระดับสูงรพร้อมทั้งนําคณะนักธุรกิจมาเยือนไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการประมงะนี่แหละฮะส่วนด้านการท่องเที่ยวนะครับปาปัวนิวกินีกับไทยเนี่ย เป็นประเทศที่มีทัศนียภาพที่สวยงามทั้งสองประเทศต่างมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันค,คือทั้งไทยทั้งปาปัวนิวกินีเนี่ยก็ถือได้ว่ามีทรัพยาการทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งคู่คนะครับอันนี้ก็จะเป็นพบกับผู้นำปาปัวนิวกินีอีกประเทศหนึ่งนะครับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีของเรานะครับใช้เวลาระหว่างการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเป็กครั้งที่22ที่กรุงปักกิ่งนะครับหารือทวิภาคีกับ ประเทศฟิลิปปินส์ครับเพื่อนบ้านของเราเองนะครับโดยได้พบปะพูดคุยกับนายเบนิโนเอสอากิโนที่3นะครับประธานธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นก็คุยกันเสร็จสับเรียบร้อยทางฟิลิปปินส์เองนะครับก็บอกว่ายินดีที่มีโอกาสพบกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็ชื่นชมนายกของไทยที่มีบทบาทในการผลักดันนวัตกรรมในการส่งเสริม SME พัฒนาการเกษตรซึ่งเป็นแนวทางที่ฟิลิปปินส์ถือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็ยังกล่าวชื่นชมภาคธุรกิจชั้นนาของไทยที่เข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์นะครับไม่ว่าจะเป็น CP ที่มีการลงทุนในฟิลิปปินส์มีส่วนส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนําความรู้เทคโนโลยีต,ต่างๆมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ให้ความสําคัญกับการสร้างการเติบโตภายในประเทศโดยเฉพาะมาตรการทางการเกษตรการดูแลราคาสินค้าเกษตรและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกษิจที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ7นะครับส่วนนายกของไทยเองนะครับก็ชื่นชมกลับไปเหมือนกันนะครับโดยบอกว่าท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นี้ท่านมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกษิจและดําเนินนโยบายสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทําให้เศรษฐกษิจฟิลิปปินส์เติบโตอย่างต่อเนื่องถึงเฉลี่ยร้อยละ7ไทยเองมีความยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกษิจ เพิ่ม <PE AR M> มูลค่าและปริมาณการค้าการลงตัวระหว่างกันนะครับรัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะให้มีเศรษฐกิจของประเทศที่มีการขยายตัวจึงได้กําหนดมาตรการต่างๆกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและขยายลู่ทางการค้าระหว่างประเทศด้วยและเชื่อว่าไทยและฟิลิปปินส์ยังมีโอกาสขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคด้วยครับนอกจากนี้ท่านนายกรยัฐมนตรียังได้พบกับผู้บริหารบริษัทเอกชนด้วยนะครับ,รบนั่นก็คือทางผู้บริหารของหัวเว่ยเทคโนโลยี ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนนะครับนั่นก็คือนายหยางฉูนะครับพลเอกประยุจันโอชาเนี่ยได้เข้าพูดคุยโดยมีพลเอกฉัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลอากาศเอกประจินจันทตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดอนปรมัาวินัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือด้วยนะครับ หลังการหารือเนี่ยคุณหมอยงยุทธก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจยึดหลักการค้าการลงทุนเสรีโดยรัฐบาลจะดําเนินมาตรการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเน้นแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการจ้างงานคนไทยตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับบริหารสนับสนุนการสร้างห่วงโซ่กับผู้ประกอบการรายย่อยของไทยกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งจะมีการปรับสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้อง กับนโยบายการพัฒนาของไทยสิทธิประโยชน์นี่ก็คือสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนอะไรพวกนี้นะครับ,รบนายกยังได้กล่าวว่าอยากเห็นการลงทุนจากต่างประเทศกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างงานให้มีการกระจายรายได้และส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าและวัตถุดิบภายในประเทศโดยอุตสาหกร,รรมที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเช่นพลังงานโทรคมนาคมคเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตคส่วนทางบริษัทหัวเว่ยเขาก็สนใจ ในการลงทุนการพัฒนาบลอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ,รบโดยนายหยางชูเนี่ยได้กล่าวว่าหัวเว่ยพร้อมปรับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมด้านการวิจัยและการพัฒนาพร้อมทั้งพัฒนาทักษะด้านบุคลากรทั้งนี้เชื่อว่าภายใต้การบริหารของรัฐบาลไทยชุดนี้สามารถพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าเป็น ICT hub ของภูมิภาคได้ นี่ก็คือปากหวานนักธุรกิจพูดกันตรงๆนะฮะย่างชู่กรรมการผู้จัดการหัวเว่ยเทคโนโลยีประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หัวเว่ยเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่โตเร็วมากนะตอนแรกเนี่ยก็แบบเฮ้ยอะไรกันบริษัทจีนเหรอมือถือจีนเหรอมันของปลอมทางนั้นนี่ออตอนหลังมาโอ้โหเขาออกโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆนะ เทคโนโลยีเนี่ยพอๆกับ p h o n e เลยเพรฉะนั้นน้องผู้หญิงที่อยากได้ iPhone ที่จังหวัดตลาด iPhone 6นะฮะไปซื้อของหัวเว่ยนะฮะห้าหกพันบาททำได้เหมือนกันหมดเลยจอใหญ่กว่าอีกต่างหากด้วยนะฮะหัวเว่ยของเขาก็มีเดี๋ยวก็คือการคุยแบบทวิภาคีมีทั้งคุยกับผู้นําประเทศมีทั้งคุยกับนักธุรกิจนักลงทุนเรียกว่าไปคราวนี้ไม่ให้เสียเที่ยวนะครับไม่เสียเที่ยวนอกจากนี้ วงประชุมใหญ่วงประชุมใหญอ่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วก็คุยอะไรกันนะครับครับล่าสุดนะครับในการประชุมเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการประชุม<ะ>ส่วนผลการประชุมระดับผู้นำเนี่ยจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการ,รวันนี้<ะ>ก็จะมีการยืนเรียงหน้ากันแล้วก็ถแถลงว่ามติของการประชุมเอเปกครั้งนี้มีอะไร1234งสนะครับหลักใหญ่ใจความสําคัญเนี่ยนะครับคุณหมอยงยุทธบอกว่าการหารือเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงนโยบายเตรียมความพร้อมด้านการค้าและการลงทุน <c oughs> ยืนยันว่าทางรัฐบาลพร้อมที่จะเปิดช่องทางติดต่อระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลน,นะครับ <c oughs> ในเรื่องของความต้องการภาครัฐและนักลงทุนต่างประเทศเนี่ย <c oughs> รัฐบาลจะช่วยประสานตามที่ต่างประเทศต้องการ <c oughs> อันนี้คือจุดยืนของรัฐบาลไทยแล้วครับรัฐบาลจะเน้นนโยบายไทยบวกหนึ่งคือเมื่อนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย <c oughs> ทางไทยจะเสนอให้ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับเพราะไทยมีเป้าหมายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน5จุด และในอีก7จุดในปีหน้ารวมถึงการพูดคุยกับหลายประเทศเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางคมานาคมคเพื่อเชื่อมโยงประเทศในอาเซียนเข้าด้วยกันขณะที่ประเทศจีนเนี่ยจะสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อผ่านไปยังประเทศในเอเชียและอาเซียนด้วยซึ่งจะมีการหารือกันต่อไปอันนี้ก็คือจุดยืนท่าทีเบื้องต้นของทางไทยเรารว่าเราจะมีอันเนี้ยที่จะมาขายในเวทีครั้งนี้คือเราพร้อมที่จะเจราจา ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเพื่อเปิดประตูการค้าและการลงทุนแล้วถ้ามีใครมาลงทุนในประเทศไทยเราเราก็จะมีข้อเสนอว่าลงทุนในไทยด้วยและให้มันมีการเชื่อมโยงกับประเทศข้างเคียงเราด้วยเพราะเราเนี่ยมีนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนมีอยู่5จุดดังที่เคยเรียนไปแล้วเนี่ยหลายรอบนะครับ,รบยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เราจะทำเนี่ยนะครับเช่นด่านอรัญ,ญญประเทศจังหวัดสระจังหวัดสะแก้วด่านคลองใหญ่จังหวัดตาดด่านมุกดาหารนี่ ด่านสะเดาจังหวัดสงขลาอย่างนี้เป็นต้นคือเศรษฐกิจประเทศรอบบ้านเราเนี่ยเติบโตเร็วกว่าเราฮะพี่เบิ้มเพราะฉะนั้นทํายังไงเราจะเก็บเกี่ยวได้สูงสุดเราก็คือต้องเปิดช่องทางการค้าการขายร่วมกันแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจจะมาลงทุนในเรารทํายังไงมันถึง่จะเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันก็เปิดช่องให้ร่วมกันค้าขายกับต่างประเทศก็ได้มันจะได้ยกกันขึ้นมาเป็นพวงครับนี่คือสิ่งที่ไทยเราจะขายในครั้งนี้ คือในเวทีใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะบุคคลที่ถูกจับตามองมีอยู่ด้วยกัน4คนครับครับก็คือคู่โอบามากับวลาดิเมียปูตินที่จะถือว่าเป็นคู่ชนช้างใช่ไหมคู่ชนช้างกันนะครับก็คืออเมริกากับรัสเซียนะฮะแล้วอีกคู่หนึ่งคือคู่จีนกับญี่ปุ่นสีจิ้นผิงกับชินโซอาเบะคู่โอบามากับปูตินเนี่ยปูตินไม่มีกําหนดว่าจะมีการเจอแบบทวิภาคีกันหรือไม่สงสัยไม่มีอาจจะต้องใช้คีปนาวุธฮะ <c oughs> คุยกันผ่านคิปนาวุฒยฮะคุยกันผ่านคีิปนาวุธแต่คู่สีจิ้นผิงกับอ,อาเบะเจอกันแล้วครับเจอกันแล้วเดี๋ยวถ้าผู้ชมดูภาพนะครับกัดหูกันไหมฮะโอ้โกอเกือบเกือบครับถ้ากัดได้กัดแล้ว <c oughs> อะคือท่าทีของผู้นําประเทศเนี่ยโอ้ผมว่ามีการวางแผนนะคือสีจิ้นผิงเนี่ยนะคะประธานาธิบดีของจีนพบปะแบบทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะ การพูดคุยกันเกิดขึ้นที่มหาสาลาประชาชนที่กรุงปักกิ่งให้เกียิเลยเปิดมหาสาราประชาชนต้อนรับเลยครับสีจิ้นผิงยืนรอครับอเบะเดินเข้ามาเจอกันครั้งแรกนักข่าวรอถ่ายรูปครับต้องมีการจับมือแล้วก็ต้องทักทายโอภาปาใสกันบ้างตามธรรมเนียมถูกไหมะแมบนึกว่าตบหน้าแต่เหมือนตบหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าจับมือนะฮะนะพี่เบิ้มเป็นอเบะผมเป็นสีจิ้นผิงอเบะยิบอย่างนี้นะแล้วก็พยายามพูดด้วย เออเป็นไงครับเป็นไงฮะตกลงว่าเกาะเตียวอยู่นี่ของผมนะฮะแต่สีจิ้นผิงทําไงทราบฮะทําหน้าบึ้งเบลอหน้าหนีไม่พูดด้วยระหว่างที่อาเบะพยายามที่จะพูดทักทายเนี่ยสีจ้นผิงแล้วก็หน้าบึ้งแล้วอาเบะก็เอาตะเกียบทิ่มตาถ้าทําได้ทำแล้วมั้งโอ้โหนี่อันนี้การทูดนะฮะนี่คือเขาโชว์เหรอโชว์เออโชว์โชว์คนจีนจงใจพันสามร้อยถูกต้องพันสามร้อยล้านคนเหรอที่เบิ้มดูภาพนิ่งเขาโชว์คนจีนเหรอฮะคือภาพนิ่งเนี่ยไม่ได้เกินเลย เพราะเราตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวแล้วนะฮะที่เป็นภาพวิดีโอเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอคือเบือนหน้าไม่ไม่ใช่จังหวะกล้องนะคือจงใจเลยนี่แหละฮะแล้วระหว่างเนี้ยอาเบะพยายามจะพูดนะเหมือนกับพูดทักทายตามธรรมเนียมว่าอาจจะสวัสดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สีจิ้นผิงไม่พูดด้วยเลยแค้นฝังหุ่นเหรอเพื่ออะไรคือสีจิ้นผิงเนี่ยเขาบอกว่า ทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอยากให้ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มความพยายามมากกว่านี้เพื่อส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างกันอันนี้ภาษาการทูตนะและก็แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรในการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคคือก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องข้อพิพาทกันมายาวนานข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเกาะเซนชาคุอันนี้เซนกาคุอันนี้จีนอันนี้ญี่ปุ่นแต่จีนเรียกว่าเตียวหยู ในภาษาจีนไงคือเคลม <ฮะ S 2> เคลมว่าเป็นของจีนญี่ปุ่นก็เคลมว่าเป็นของญี่ปุ่นนะครับ <ฮะ S 2> แล้วจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันประวัติศาสตร์อะฝังหุ่นอะตั้งแต่สงครามโลกอะเพิ่มสงครามโลกญี่ปุ่นเขาก็รู้ว่าญี่ปุ่นเป็นยังไง <ฮะ S 2> ใช่ไหมฮะกระทรวงการต่างประเทศของจีนเปิดเผยนะครับว่ารประธานาธิบดีบอกนายอาเบะด้วยว่าประเด็นประวัติศาสตร์ยังคงกระทบกับความรู้สึกของชาวจีนมากกว่า1,300ล้านคนและอยากให้ญี่ปุ่นยึดมั่นในแนวทางสันติแน่ดำเนินนโยบายความมั่นคงด้วยความรอบคอบนี่ สีหน้าสีตานี่มันบอกเลยแต่เวลาไปพูดคุยจริงๆเขาก็ค,คุยกันแหละคุยกันแต่พอออกสื่อ <c oughs> ก็ต้องเห็นว่าเฮ้ยนี่เรามาหาอำนาจยิ่งใหญ่นะเว้ยจีนอ่ะออแสดงสัญลักษณ์ญ <c oughs> ี่ปุ่นอย่าแย้มเลยนะฮะ <c oughs> แต่ว่าอีกอันนึงที่สำนักข่าวต่างประเทศอย่างรอยเตอร์เนี่ยเขาวิเคราะห์บทบาทของบารักโอบามาเราก็ทราบก,กันดีอยู่ว่ารัคโอบามาคะแนนนิยมในอเมริกาเนี่ยหล่นหวบลงเลยในเดโมแครตใช่ไหมฮะ เลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยเขาก็แพ้โดยเฉพาะสภาสูงนะครับพ่ายแพ้ให้รีพับลิกันไปหลายเก้าอี้แล้วการมาเยือนของบารักโอบามาเนี่ยรอยเตอร์วิเคราะห์ว่าโอบามายัางต้องการที่จะแสดงความเป็นพี่เบิมคบัมยักษ์ใหญ่ให้ภูมิภาคเอเชียได้รับรู้แต่ของจริงก็คือว่าติดหนี้ญี่ปุ่นกับกับจีนเยอะมาก<อ>แล้วมาครั้งนี้โอบามาก็พยายามบอกว่าจีนเนี่ยพยายามจะแสดงแสนยานุภาพศ<ฆ>ักยภาพคือจีนอยากเป็นใหญ่ ในโลกนี้นแต่ว่ายังมีอเมริกาอยู่นะบาล์ักก็มาแบบ Air f o r c ์สวันแต่ว่าไม่มีกําหนดการที่จะพบกับวลาดิเมียร์ปูตินสงสัยจะต้องส่งขีปนาวุธไปทักทายกันแทน<ห>เพราะว่าสองประเทศนี้เราหองอะแห่งกันมากแล้วทําให้ปูตินเนี่ยมาญาติดีกับจีนเร<อ>ายิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้นโอบามาก,ก็เลยต้องพยายามแสดงความเป็นพิเบิมในภูมิภาคนี้คือมาที่จีนเสร็จสับเรียบร้อยหลังจากประชุมเสร็จจะนอนอยู่ที่จีนนะครับต่ออีกหนึ่งวันเพื่อ พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับสีจินผิงแล้วโอบามาก็จะมาที่พมา่าเป็นการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนนะครับระหว่างวันที่12-13ก่อนที่เขาจะเดินทางต่อไปอยังที่ประชุมกลุ่มประเทศ G20 ที่ออสเตรเลียครับนะฮะอันนั้นโอบามาอันนั้นโอบามาแต่มีนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์เกี่ยวกับประเทศไทยเราทีนี้ครับอ่าบอกว่าท่าทีของรัฐบาลไทยชุดนี้เนี่ยนะครับ,รบอันนี้เป็นคอลัมนิสต่างประเทศนะครับคอลัมนิสจากนิกเกอิโตรุ ทาคาฮาชิญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขียนนี่เป็นญี่ปุ่นนะฮะวิคห์ไทยวิคห์ไทยบอกว่าท่าทีของไทยที่หันหน้าไปทางจีนเนี่ยครับโดยการประกาศโดยการเชิญชวนแล้วก็มีการพบปะทั้งในอาเซมนะอันนั้นเจอผู้นําจีนมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็มีทางตัวแทนของจีนเข้าพบไทยที่เมืองไทยท่านเอกอัครราชทูตจีนแล้วก็พอไทยไปจีนครั้งนี้ก็พบทวิภาคีกับจีนอีกพบกับ ทั้งนายกแล้วก็ทั้งประธานาธิบดีเลยนี่นะฮะการที่ไทยเดินเกมนี้ห<ะ>มากเกมนี้ของไทยเนี่ยนักวิเคราะห์เขามองว่ายังไงเขามองว่าการที่ไทยหันหน้าไปหาจีนเนี่ยมันเป็นการกดดันญี่ปุ่นและสหรัฐด้วยอ่ออยามันทําให้ญี่ปุ่นกับสหรัฐท่าทีเปลี่ยนเลยนักวิเคราะห์บอกเะครับ<ะ>เพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐแสดงท่าทีอย่างจอนแคร์รีเนี่ยโอ้โห จวกเละเลยรัฐบาลจากการรัฐประหารไม่ยอมรับไม่มีความชอบธรรมแต่ปรากฏว่าท่าทีเริ่มเปลี่ยนหลังจากที่ไทยเนี่ยหันหน้าไปหาจีนท่าทีของญี่ปุ่นก็เริ่มเปลี่ยนจีนเนี่ยตอนแรกไม่สนใจเรื่องทวงทวายแต่พอญี่ปุ่นเริ่มจะมาได้รถไฟท่าทีของญี่ปุ่นเปลี่ยนเลยนะครับจีนจะมาได้รถไฟญี่ปุ่นจีนจะมาได้รถไฟเนี่ยท่าทีของญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนเลยครับ พยายามที่จะเข้ามาม so, ีส like so, ่วนร่วมเขตเศรษฐกิจทวายเข้ามาขอไทยกับพม่าขอเป็นหุ้นส่วนในการลงทุนอย่างนี้เป็นต้นคือจีนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยู่ในไทยมากเพราะฉะนั้นถ้าจะปล่อยให้จีนเนี่ยตีกินพื้นที่ส่วนแบ่งมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเป็นอันตรายในระยะยาวอันนี้นักวิเคราะห์คอลัมิสจากนิเกอินะครับโตรุทาคาฮาชิบอกเลยว่าหมากเกมนี้เนี่ยมันพิสูจน์ถึงความเก่งกาจ ในด้านทักษะทางการทูตของไทยซึ่งตั้งแต่ในอดีตไทยได้ใช้ความสามารถในการเจรจารกับมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมจนสามารถรักษาเอกราชไว้ได้ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องตกเป็นเมืองขึ้นนี่อันนี้บทวิเคราะห์ของย้ำนะฮะไม่ได้พูดเองนะครับคอลัมนิสจากนิเกอิโตรุทาคาฮาชินี่เป็นไงล่ะอันนี้คุ้นกันดีกับพี่ฮะ อ่าเรียบสนิทเลยสนิทเลยแล้วคนที่เล่นเรื่องซามูไรพ่อลูกอ่อนรอเปล่าเนเนโต้ลุเนี่ยสีจิ้นพิงครับวิเคราะห์ได้ถูกต้องถูกต้องะถูกต้องเพราะอะไรทราบไหมฮะทำไมฮะเพราะว่าตอนนี้กองทัพไทยนะครับโดยเฉพาะกองทัพอากาศกําลังจะมีการฝึกร่วมกับประเทศจีนครับครับวิเคราะห์ได้ถูกต้องมากเขาละโกนไปไงฮะเขาว่าโกนี่นุ่นฮะไปดูเอาโกที่พัทยาแล้วครับไม่เอาแล้วครับอเมริกาเออไปไงฮะเปไงเขาว่าโกไม่เอาแล้วครับจะจิก อยู่กับจีนครับเมื่อวานนี้ก็พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกในฐานะรัฐมนตรีกรลาโหมนะครับก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับกองกองทัพอากาศนะครับก็มีพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งนะครับเ่าเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศใหม่นะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าเท่าไหร่นะครับนี่ก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับก็มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศสามเหล่าทัพจากนั้นก็มีการฟังบรรยายสรุปภาพรวมการทํางานและอุปสรรคของกองทัพอากาศพร้อมทั้งมอบนโยบาย การบริัารง,งานที่สําคัญนะครับให้มีความเร่งด่วนให้แก่เหล่าทัพนะครับนี่นะก็พลเอกประวิตยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผอบอทอ,อก็ออกมาเปิดเผยนะครับเรือบอกว่าคือเรื่องการจัดซื้ออวุธโปกรณ์เป็นไปตามนโยบายของน้นตีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อให้กองทัพอากาศนําไปสู่ความทันสมัยนะครับส่วนการฝึกร่วมระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศจีนตอนนี้อยู่ในขั้นการเตรียมการ โดยในสิ้นเดือนนี้ทางกองกําลังกองทัพอากาศจีนจะเข้ามาร่วมฝึกเพื่อเรียนรู้การทํางานและการฝึกเครื่องบินแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตั้งรหัสฝึกคือถ้าหากว่าเราฝึกร่วมกับอเมริกาก็คือรหัสรับก็คือโคบากโกนะฮะแต่ว่าของจีนนี่ยังของจีนนี่ยังเบื้องต้นนะครับก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นผู้สังเกตการก็จะมีนักบินนะครับที่จะ มาเรียกว่านักบินร่วมรบอ่ะก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยว่าจะต้องทํำยังไงอะไรยังไงนะฮะก่อนจะมีการฝึกจะต้องออมีเรื่องอะไรบ้างหลักกติกามารยาทของแต่ละประเทศมันต่างกัน<อ>ก็คือเอามาคุยกันก่อนมาเรียนรู้กันก่อนเพราะายังไม่เคยยังไม่เคยฝึกร่วมกันมาก่อนระหว่างนักบินของไทยกับน,นักบินของจีน<อ>นะัง้วนั้นก็มาเรียนรู้กันก่อน,อนว่ากฎกติกาของแต่ละประเทศเนี่ยใกล้เคียงกันไหม<อ><อ>ถ้าใกล้เคียงกันปุ๊บก,ก็ถึงจะตั้งรหัสขึ้นมาแล้วก็มา ฝึกรบร่วมกันโอ้โหมีเป็นไงล่ะเป็นไงอเมริกาเห็นข่าวนี้แล้วเป็นไงนะฮะอกจะแตกตายฮะนั่นแหละสิเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเด็นเกี่ยวกับการเมืองในประเทศด้วยนะครับนักข่าวก็ไปซักถามนะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณพูดหลายประเด็นนะครับครับพูดเรื่องการทํางานของสภาปฏิรูปนะครับก็สนับสนุนสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ทํางาน เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปนะครับโดยคอสชเนี่ยก็ยืนยันให้การสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามรถแมพขณะนี้ทางต่างชาติให้การยอมรับเป็นอย่างดีเรื่องการปฏิรูปจะต้องดําเนินการทั้ง11ด้านก็จะดําเนินการทุกเรื่องนะครับโดยให้เป็นหน้าที่ของสปชเนี่ยในการดําเนินการคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็ให้มีการนําเสนอข้อเสนอต่างๆได้ผ่านทางสปชจะรับเรื่องราวทุกอย่างของประชาชนนักวิชาการทุกกลุ่ม นำเข้าไปสู่สปชแล้วก็กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มดําเนินการนะครับพลเอกประวิตยบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคือนักข่าวพยายามจะไปถามว่าจะมีการตั้งกรรมการทํางานควบคู่กับกรรมธิการยกร่างไหมพลเอกประวิตยบอกเลยไม่ต้องทําไม่ต้องมีปล่อยให้เป็นเรื่องของคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนี่แหละครับนอกจากนี้นักข่าวก็ยังพยายามจะไปซักว่า หากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาแต่ยังมีพรรคการเมืองเดิมๆยังกลับมายอมรับได้ไหมนี่คือใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วกติกาใหม่แล้วแต่หลังเลือกตั้งพรรคการเมืองหน้าเดิมยังกลับมาอีกรับได้ไหมพลเอกประวิตรบอกว่าผมไม่ทราบเพราะไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ข้างหน้าได้เราหวังว่าเมื่อปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วหากประชาชนเลือกเข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ชัดเจนนะครับ คือถ้าประชาชนยังเลือกเข้ามาเนี่ยตามกติกาใหม่นะฮะคใครมีคุณสมบัติใครสามารถชนะเลือกตั้งได้ตามกติกาใหม่ถ้าประชาชนเลือกเข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนักข่าวพยายามจะไปแง้มถ้าหากเปิดให้มีนายกที่มาจากคนนอกนี่นะครับนี่อันเนี้ยท่านว่าอย่างไงนี่จะเปิดให้มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกหรือไม่ค,คือมีข่าวว่ารัฐมนตรีฉบับใหม่เนี่ยจะเปิดช่องนายกไม่จําเป็นต้องเป็นสอสออะไรก็ได้พลเอกประวิตยบอกว่ายังไม่มีความเห็น เรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของกรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ทางสภาปฏิรูปเป็นคนดําเนินการ,รนักข่าวก็ซักอีกว่ามีคนจับตามองว่าพลเอกประวิตยจะเป็นนายกคนต่อไปพลเอกประวิตยหัวเราะแล้วก็บอกว่าก็ให้มองกันต่อไปจะมองอะไรก็มองกันไปเชิญเธอครับผมเข้ามาช่วยประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีขอร้องผมก็ต้องเข้ามาช่วยทําแต่วันนี้ทุกคนที่เข้ามาทํางานเนี่ยตั้งใจทํางานอยากให้ประเทศชาติสงบรวมทั้งสื่อมวลชนก็ต้องช่วยกันถ้าไม่ช่วยกันก็ลําบาก อันนี้ก็ไม่ปฏิเสธนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไงก็ให้มองกันต่อไปนะครับ,รบนอกจากนี้นะักข่าวก็ซักว่าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วต้องทําประชาปติไหมพลเอกประวิตยบอกว่าเป็นเรื่องของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณารว่าจะดําเนินการหรือไม่แต่รัฐธรรมนูญฉบับที่บังคับใช้อยู่ตอนนี้ไม่ได้บัญญัติไว้จะให้ทําดีหรือไม่ตนไม่ทราบ,รบและตนคนเดียวก็ไม่สามารถตอบได้ต้องดูว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป อันนี้ก็เป็นความเห็นของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเราไปต่อกันที่ประเด็นที่ตั้งเป็นคําถามให้คุณผู้ชมไร้โหบตกันวันนี้นะครับว่าทางวิบของสนชจะประชุมกันบ่ายนี้นะฮะว่าเขาจะมีมติเลื่อนการพิจารณาการถอดถอนคุณยิ่งรักในคดีจำนำข้าวหรือไม่นะครับความเห็นของคุณพิรศักิ์พจิตรองประธานสภาน,นิติบััญญติแห่งชาติหรือสอนอชอนะครับท่านก็ออกมาบอกว่าบ่ายโมงครึ่งนะครับสอนอชอโดยวิบของสอนอชอนี่จะ ประชุมกันเพื่อพิจนารณาคำร้องขอของทานายความของคุณยิ่งลักษณ์ให้มีการเลื่อนการประชุมสนชในวันที่12พฤศจิกายนนี้ออกไปก่อนเป็นเวลา30วันนะฮะโดยส่วนตัวของคุณพิรศักดิ์ก็เห็นว่าสมควรจะเลื่อนออกไปก่อนเพื่อความเป็นธรรมเนื่องจากมีข้อเท็จจริงชัดเจนว่านางสาวยิ่งรักเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศจึงไม่ได้รับสำนวนจากปป,ปชจากสนชไปศึกษาดังนั้นต้องเปิดโอกาสให้นางสาวยิ่งรัก ได้สู้อย่างเต็มที่ขณะที่ข้อบังคาการประชุมสนชก็ระบุว่าต้องส่งสำนวนปปชให้ผู้ถูกกล่าวหาไปศึกษาไม่น้อยกว่า15วันก่อนถึงวันประชุมนั้นแรกและเท่าที่ดูแนวโน้มคงจะเลื่อนการประชุมวาระถอถนนางสาวยิ่งรักในวันที่12พฤศจิกายนออกไปก่อนแต่จะให้เลื่อนกี่วันคงต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่คุณหมอเจตศิราธารานน์นะครับโคศกวิปสนชก็บอกว่า ก็ทราบเหมือนกันว่าทนายความคุณยิ่งรักษมาขอเลื่อนการพิจารณาออกไปนะครับโดยคือคือยิงกิงข้อบังคับก็เขียนว่าทางผู้ถูกร้องจะต้องรับเอกสารสำนวนทั้งหมดไม่น้อยกว่า15วันดังนั้นจะต้องพิจารณาว่านางสาวยิ่งรักษได้รับหนังสือวันไหนเพราะทราบจากอาจารย์พรเพชรวิชิชลรชัยประธานสนชท่านบอกว่าได้ลงนามหนังสือส่งถึงนางสาวยิ่งรักตั้งแต่วันที่27ตุลาคมแต่ก็อาจจะมีการโต้แย้งว่า การน,นับระยะเวลา15วันจะนับจากวันที่ส่งหนังสือออกไปหรือนับจากวันที่คุณยิงรักได้รับหนังสือครับเออถ้าตีความอย่างนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยพี่เบิ้มถูกถอดถ,ถอนเนี่ยก็อบอกว่ายังไม่ได้รับก็ได้ <ขอ S 2> ใช่ไหมก็ใช่ไงฮะอ่าคือส่งไปแล้วยังไม่ได้รับก็ได้ครับแต่จริงจริงบางทีเวลาเขาเขาเขานับเนี่ยเขาจะนับจากวันที่ประทับตานะเออถูกต้องไหมฮะเหมือนเวลาเราส่งชิงโชคไปเสนีย์เขาประทับตาไปเสนีย์นะเออถ้าหากว่าเร็วกว่านั้นก็ไม่ได้อ อย่างเวลามีหมายส่งหมายสารอะไรอย่างที่เราเรียนคุณผู้ชมไปแล้วอ่ะนะครับสารท่านก็ไม่ได้ไปดูหรอกว่าคนรับเนี่ยได้จับเอกสารแล้วแล้วแกะออกมาอ่านวันไหนยังไงแต่อาศัยหลักฐานทางราชการว่าได้ส่งไปแล้วนะไม่มีใครรับก็เอาไปใส่ไว้ในกล่องไปรษณีย์แปะไว้หน้าบ้านอะไรพวกนี้ก็ถือว่าได้รับแล้วแต่ว่านี่คุณบิลกดิ์บอกว่าคุณยังรับเพื่อจากเดินทางกลับจากต่างประเทศอ๋อเหรอฮะคือถามหน่อยว่าคุณยังรักนี่มีคดีความที่ต้องต่อสู้อยู่เนี่ยนะฮะ เออนะเ,ออเธอไปหลันล้าอยู่ต่างประเทศทําไมละ่ะครับทาไมมามาศึกษาถ้าหากว่าตัวเองไม่มีความผิดเ,เพื่อสู้คดีไงครับอันนี้ด้วยความเป็นธรรมนะฮะเออก็เมื่อรู้ว่าตัวเองมีคดีและมั่นใจว่าตัวเองสุจริตจริงก็ต้องเตรียมตัว้องเตรียมตัวสิเตรียมหลักฐานนี่เป็นหลันล้าไปถ่ายรูปอุ้มหมีอยู่เขาเปิดเวทีให้เข้าไปพิสูจน์ตัวเองเมื่อไหร่รีบเข้าไปเลยใช่จะได้เอาหลักฐานไปเปิดเผยบอกว่าตวัตวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในโครงการจำนำข้าวอย่างไรตัวเองไม่มีอำนาจที่จะไปยกเลิกโครงการอย่างไงในมุมของเขาอ่ะก็จะได้พูดก็ได้แถลงอคือพอล้างมลทินแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะไปไหนก็ไปไม่มีใครว่าไม่มีใครสนใจด้วยสื่อก็ไม่นําเสนอข่าวด้วยทำไมไม่สนใจเรื่องของตัวเองอ่ะโอ้สนใจแต่หมีคุณพิชิตชื่นบานนะครับคณะทํางานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยแล้วเป็นที่ปรึกษากฎหมายของคุณยิ่งรักนะครับได้บอกว่าตอนนี้ทีมทนายความได้รับหนังสือด่วนจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสอนอชลงวันที่7พฤศจิกายน57ตอนนี้บอกว่าได้รับแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือบอกว่าไม่เห็นได้รับสืออะไรเลยตอนนี้ได้รับแล้ว7พอยอขอเชิญนางสาวยิ่งรักหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมสอนอชในวันที่12พฤศจิกายนเพื่อชี้แจงเหตุผลการขอให้สอนอชเลื่อนวาระการถอดถอนนางสาวยิ่งรักออกไปในวันดังกล่าวออกไปก่อน ค,คุณยิ่งรักได้มอบหมายให้นายน,นรวิทย์ล่าแหลงทีมทนายความเป็นผู้ไปชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมสอนอชอแทนโดยเหตุผลที่ขอเลื่อนเนื่องจากข้อบังคับการประชุมระบุว่าสอนอชอต้องส่งเอกสารและสํานวนการถอดถอนให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ศึกษาสํานวนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วันก่อนวันประชุมนัดแรกหรือวันที่12อพยแต่ขณะนี้นางสาวยิ่งรักยังไม่ได้รับสํานวนถอดถอนจากสนชเลยถ้าจะนับระยะเวลา15วัน นางสาวยิ่งรักต้องได้สํานวนถอดถอนมาศึกษาก่อนวันที่27ตุลาที่ผ่านมาครับอ๋อคืออ้างว่ายังไม่รับสํานวนถอดถอนนะฮะเออยังไม่รับสํานวนถอดถอน,ถอนเขาบอกว่าถ้านัดประชุมนัดแรก12อพยอนี่นะตัวสํานวนถอดถอนเนี่ยมันต้องไปถึงคุณยิ่งรักอ่ะก่อนวันที่27ตุลาอืมแต่ถึงวันนี้ยังไม่ได้เลยอันนี้ทางทนายของคุณยิ่งรักอ้างนะครับครับคุณพิเชษบอกว่าการที่สนชยังไม่ส่งสํานวนถอดถอนให้ผู้ถูกกล่าวหาทําให้นางสาวยิ่งรัก ได้รับผลกระทบขาดโอกาสตรวจสอบและศึกษาสำนวนล่วงหน้าซึ่งสำนวนปปชคดีนี้มีเป็นพันๆหน้าแต่ที่ผ่านมานางสาวยิ่งรักยังไม่เห็นสำนวนปปชเลยจึงต้องมีระยะเวลาเพียงพอมาศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมข้อมูลใช้ในการถแถลงเปิดคดีจะได้ทราบว่าจะต้องเตรียมขอเพิ่มเติมพยานบุคคลและพยานเอกสารในส่วนใดบ้างซึ่งนางสาวยิ่งรักต้องยื่นพยานในส่วนนี้ ให้ที่ประชุมสอนอชทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า5วัน<ะ>ก่อนการเปิดประชุมนัดแรกในวันที่12พยอรับไม่ใช่ก่อนวันถแถลงเปิดคดีต,ตามที่สอนอชบางคนระบุบอันนี้ก็คือทางทนายของคุณยี่รักอ้างนะครับทีนี้นี่พี่สมชายสแสวงการนะครับหนึ่งในสมาชิกสอนอชแล้วก็เป็นวิบสอนอชด้วยพูดเหมือนเราเลยพี่สมชายบ,บอกว่าเอา้าจะอ้างว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ1และสองไม่ได้รับสำนวนคดีมัน ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นนะเพราะว่าท่านายความก็มีหน้าที่ในการที่จะที่จะดูแลเรื่องคดีให้กับลูกความครับ,รบทีนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยประธานสนชส่งหนังสือไปตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถ้านับ27ตุลาคมถึงวันก่อนพิจนารณาวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้นี่ครบ15วันแล้วนะแต่ถ้าจะบอกว่าเอ,อผู้ถูกกล่าวหาคุณยิ่งรักยังไม่ได้รับสำนวนคดีอ,อ รู้เพราะว่าทีมงานไม่เดินทางไปรับเอกสารเองหรือว่าคุณยิ่งรักไปต่างประเทศต่อไปนะถ้าเกิดว่ามีคดีแบบนี้จริงจําจำเลยก็จะอ้างเหมือนกันว่าเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศครับไม่ได้รับสำนวนก็จะอ้างแบบนี้เหมือนกันก็จะทําให้การทําหน้าที่ของสอนอชเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะท้านายความก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ปปชมีการชี้มูลตั้งแต่แรกทานายก็ควรที่จะมีการเตรียมตัวสู้คดี ไม่ใช่จะมาอ้างว่าหนึ่งละมึงเดินทางกับจังประเทศต่ตางประเทศสองไม่ได้รับเอกสารคือถ้าผมมีท่านายแบบนี้ผมไล่ออกแล้วผมไม่เอาแล้วนะฮะนี่พิสมชายนะแต่ว่าเขาคงไม่ไล่หรอกเพราะว่าเขาคงจะรู้กันนะครับ,รบในการที่จะออกมายื้อคดีนี้อ่าครับอ่ะ,อะก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับวันนี้วิสนชคงจะพิจารณาแต่เรื่องของเรื่องก็คืออันนี้ด้วยความเป็นธรรมนะฮะก็คือคุณยิ่งรักเนี่ยวันที่12คอยอยเนี่ยมันไม่ใช่วันที่นัดมาแล้วก็ แถลงเปิดถอดถอนกันเลยมันไม่ใช่สชเข้าประชุมกันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกําหนดวันนัดแถลงเปิดคดีจริงๆเนี่ยก็ให้สชเข้าประชุมกันวันที่12ก็ได้เพราะว่าคุณยิ่งรักก็จะมีเวลาก่อนถึงวันนัดแถลงคดีไงฮะไม่ได้หรอกก็ศึกษาสิศึกษาสํานวนศึกษาอะไรก็ศึกษาไปกลัวอไม่ได้หรอกกลัวฮะกลัวอะไรฮะกลัวความจริงคงสานองนั้นมั้งอืนะฮะต้องต้องต้องดูจาก s m s ของคุณผู้ชม ว่าเขากลัวอะไรครับส่วนคุณหมอวรรงคเดชก,กิจที่กรมนะครับอดีตสสพิณุโลกพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณหมอที่ติดตามเรื่องการทุจริตในโครงการจำนำข้าวมาโดยตลอดเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยต่อกรณีความเสียหายในโครงการจำนำข้าวบอกว่าตอนนี้คนฝั่งเพื่อไทยเนี่ยออกโรงมาทุกระดับเลยครับตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีสสล่าสุดก็คือนายพานทองแท้เนี่ยยังออกมาด้วยเลยครับ อันนี้น่าสนใจนะครับอดีตรัฐมนตรีมีใครบ้างอ่ะพี่เบิ้มที่ออกมากิติรัตน์นรนองพี่ชัยนริปพภนณ์ก็ออกมานะฮะยันยงพวงราชก็ออกมาโอ้ออกมากันหมดเลยอ่ะนี่ไงนิวัาทำรงบุญทรงเตลิยาพี่ลมนี่ไงบุญทรงภพศาลนะครับและล่าสุดคุณพันธ์องแท้ก็ออกมาคุณหมอวรงบอกว่าเนี่ยมันสะท้อนสภาพจนมุมของการปล่อยปะละเลยการทุจริตที่ไม่สามารถชี้แจงได้จึงได้มีการออกมาให้ข้อมูลบิดเบือนเช่น การจำนำข้าวบอกขาดทุน6แสนล้านจริงๆเนี่ยเงินที่ขาดทุนไม่ได้หายไปไหนไปอยู่ในมือชาวนาเวียนละหมื่นห้าหลวงขาดทุนเท่าไหร่ชาวนาก็กําไรเท่านั้นเนี่ยอันนี้คือข้ออ้างของคุณพันธงแท้ค,คุณหมอวรรงบอกว่ามันเป็นการอ้างชาวนาเพราะถ้าช่วยชาวนาไม่มีใครว่าแต่จริงๆเนี่ยมันใช่อย่างนั้นไหมล่ะจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกตัวเองและบริวารโกงรประเทศชาติเสียหายเต็มๆต่างหากที่คนไทยเขารับไม่ได้มีชาวนาฆ่าตัวตายตั้งหลายคนนะครับเพราะอะไร หลายส่วนเขาเตือนแล้วก็ไม่สนใจหากไม่เข้าใจก็ไปอ่านมหาการ์บโกงข้าวจะได้เข้าใจอะไรดีขึ้นสิ่งที่รัฐบาลยิ่งรักทิ้งไว้ก็คือข้าว18ล้านตันที่รัฐบาลปัจจุบันเปิดประมูลข้าวในแต่ละรอบพบว่าหลายบริษัทที่ประมูลได้ต้องเลื่อนหรือยกเลิกการรับมอบเพราะมันเป็นข้าวเสื่อมสภาพขนาดโกดังที่รัฐบาลมั่นใจว่าข้าวคุณภาพดีเนี่ยโอ๊กอาจคิดว่าถ้าข้าวโกดังไหนเสียก็ดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องกับโกดังนั้นเหมือนกับโจรผู้ร้ายแต่ถ้าโจรชุกชุมทั้งประเทศ รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบเหมือนข้าวที่มันเสียเนี่ยมันกระจายไปทั่วทั้งประเทศเพราะทุจริตยังไม่นับรวมเรื่องการระบายข้าวแบบ G2G ที่ไม่ใช่ G2G จริงๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนางสาวยิ่งรักปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้การอ้างว่าบ้านเมืองจะสงบได้ต้องคืนความยุติธรรมให้ทุกฝ่ายเท่านั้นจึงไม่ใช่การกดดันธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนการข่มขู่ตนยืนยันบ้านเมืองจะสงบได้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายคนผิดต้องรับโทษบ้านเมืองปัจจุบันที่มีปัญหา เพราะคนผิดไม่ยอมรับผิดซ้ํำยังโทษว่าคนอื่นก็ผิดจึงให้แล้วแล้วกันไปนี่คุณหมอวารงเดชกิตวิกรมครับเราก็จะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยข่าวนี้นะครับเรื่องของนาวากาศตรีชนินคล้ายคลึงนะฮะได้ยินชื่อไหมที่เป็นทหารที่ออกมาพูดแล้วก็มีสถาบันเบื้องสูงจนทางกระทรวงกลา,าโหมนะครับได้มีคําสั่งปลดออกจากราชการ,ร,รนะครับโดยไม่มีเบี้ยหวัด บาเน็จบํานาญนะครับแล้วทางนาวากาศรีชนินนี้ก็ไม่มารายงานตัวต่อคอสอชอคือหนีอ้างว่าไปอยู่ที่ดูไบสหรัฐอาหรับอรเอมิเรส์นะครับก็คือแล้วบอกว่าประกาศว่าจะตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นนะเขาก็เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็อยู่กับคุณทักษิณล่าสุดนะครับมีราชกิจจานุเบกษานะครับได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยระบุว่ามีพระบรมราชาองการโปลดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ถอดนาวาอากาศตรีชนินคล้ายคลึงสำรองราชาการกรมช่างอากาศออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2 5 5 7ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งปลดออกจากราชาการเนื่องจากกระทำความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงโดยฝ่าฝืนข้อห้ามและมีพฤติกรรมหมิ่นประมาทดูหมิน่น หรือแสดงความอาฆาตมาตร,รายพระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์และสรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณมงกุฎไทยนะครับจตุระถาภร์ช้างเผือกและจะตุระฐาภร์มงกุฎไทยที่นาวากาตรีชนินได้รับพระราชทานทั้งนี้ตามข้อ6และข้อ7วงเล็บ4ของสำนักของระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพร์ปี2548นะครับประกาศในวันที่23กันยายน2557ผู้รับสนองพระพระบรมราชโอ,องการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับอันนี้เรียบร้อยก็คือถอดยศแล้วก็เรียกคืนเครื่องราชด้วยในข้อหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตอนนี้หนีไปอยู่ต่างประเทศครับครับอ้าวทิ้งท้ายเบรกนี้กันด้วยเนะรื่องราวของความลําบากของพี่น้องประชาชนในสถา,านการณ์ที่เจอภัยน้ําท่วมนะครับครับ ที่ภาคใต้หลายจังหวัดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้เผชิญกับหย่อมความกดอากาศต่ํากาลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมนะครับทาให้หลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักเกิดน้ําท่วมนะครับมีอยู่ในพื้นที่3จังหวัดนะครับที่รุนแรงกว่าเพื่อนก็คือจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีอ่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็มีนะครับมีฝนตกมีน้ําท่วมเหมือนกันแต่สถานการณ์เนี่ยไม่รุนแรงเท่า3จังหวัดนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางกองทัพบก ก็ประกาศนะครับมีการเตรียมความช่วยเหลือประชาชนเอาไว้ล่วงหน้ามีศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทบกศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพภาคที่4เตรียมความพร้อมกําลังพลเอาไว้นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแต่หลังจากที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็มีการบริหารจัดการกันก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้พอสมควรนะครับทางจังหวัดชุมพรมีสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากเข้าท่มวมโรงพยาบาล อำเภอหลังสวนนะครับ,รบก็มีการจัดกําลังทหารราบกรมทหารราบที่25่าจัดกําลังพลหนึ่งกองร้อยออกไปช่วยเหลือนะครับ,รบที่นครศรีธรรมราชมีน้ําท่วมในเขตอ,อําเภอเมืองอาเภอพัทพมอําเภอร่อนพิบูรณ์และอ,อ,ลาอําเภอจุฬาภรฯก็จะมีชุดออกไปช่วยเหลือที่จังหวัดปัตตานีก็มีท่วมในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับก็มีชุดออกไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็สถานการณ์พื้นที่น้ําท่วมปัจจุบันเนี่ยระดับน้ําก็ลดลง เข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ในบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกนะครับอย่างที่ที่อยู่บนหน้าหนึ่งของคมชันลึกครับวันนี้ที่มีภาพก็คือที่พัทลุงที่พัทลุงนะครับอําเภอศรีบันพศจังหวัดพัทลุงถนนเนี่ยถูกท่วมกว่า1เมตรนะครับชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบนะครับนี่ที่พัทลุงก็เดือดร้อนกันนะครับหลายพื้นที่อ่ะสุราษฎร์นะฮะก็มีตรังก็มีหลายจังหวัดนะครับแต่สถานการณ์โดยภาพรวมเนี่ย ก็สามารถที่จะคลี่คลายไปได้เพราะอุตุนิยมวิทยาก็ไม่ได้ประกาศเตือนแล้วก็แสดงว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเข้าสู่ภาวะปกติภาวะทางาักตาก็ยังจะมีฝนอยู่ประมาณร้อยละหกสิขอพื้นที่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เรารีพักกันนะครับช่วงหน้ามีเรื่องยางพารามีเรื่องสภาปฏิรูปเดี๋ยวมาเติมกันครับ